สงสัยไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นโรคติดต่อต่างๆเช่นอาหารเป็นพิษหรือไข้หวัดแต่ทำไมคนรอบข้างถึงไม่เป็นโรคนั้นในสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศน้ำดินหรือแม้แต่ในอาหารล้วนมีจุลินทรีย์ต่างๆปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมากโดยจุลินทรีย์บางชนิดสามารถเจริญและก่อโรคต่างๆได้เมื่อเข้าสู่ร่างกายร่างกายมีกลไกต่างๆเพื่อใช้ป้องกันไม่ให้เหล่าจุลินทรีย์นั้นเข้าสู่ภายในได้เช่นผิวหนังแบ่งเป็น2ชั้นคือผิวหนังชั้นนอกหรือ epidermisและผิวหนังชั้นในหรือเดอร์มิสชั้นนอกสุดประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้วภายในเซลล์มีโปรตีนเคราตินอัดแน่นป้องกันการซึมผ่านของน้ำสารต่างๆและจุลินทรีย์ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเซลล์ชั้นนอกของผิวหนังจะหลุดร่อนไปทำให้จุลินทรีย์ที่ยึดติดผิวหนังหลุดร่อนออกไปด้วยและเซลล์ที่หลุดร่อนไปจะถูกทดแทนตลอดเวลาโดยการแบ่งเซลล์ของเซลล์ชั้นล่างสุดของผิวหนังชั้นนอกบริเวณผิวหนังมีต่อมเหงื่อต่อมไขมันโดยการทำงานของต่อมเหงื่อนอกจากจะช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกายและช่วยกำจัดของเสียเช่นยูเรียแลคติกแอซิดแล้วความเป็นกรดของเหงื่อยังช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิดได้ต่อมไขมันนั้นนอกจากจะขับไขมันเพื่อเคลือบผิวให้ชุ่มชื้นป้องกันการสูญเสียน้ำแล้วกรดไขมันขนาดเล็กยังช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิดได้แต่แบคทีเรียบางชนิดก็ยังคงสามารถเจริญได้ในบริเวณที่ต่อมเหงื่อหนาแน่นเช่นบริเวณรักแร้ทำให้เกิดกลิ่นตัวหรือเจริญในต่อมไขมันทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นฝีหรือสิวซึ่งรักษาได้โดยการใช้สารลดการหลั่งเหงื่อหรือลดการหลั่งไขมันจากต่อมไขมันเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ในระบบทางเดินอาหารของคนมีการป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์เข้าสู่ระบบต่างๆของร่างกายเช่นกระเพาะอาหารหลั่งเมือกกรดไฮโดรคลอริกและเอนไซม์ย่อยโปรตีนซึ่งช่วยกำจัดจุลินทรีย์ที่ติดมากับอาหารส่วนภายในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่มีเซลล์บุผิวเพียงชั้นเดียวมีชั้นไกลโคลคอริกซึ่งเป็นไกลโคโปรตีนปกคลุมและมีเมือกเคลือบเพื่อไม่ให้เซลล์บุผิวถูกย่อยโดยเอนไซม์ต่างๆและป้องกันการยึดเกาะของแบคทีเรียแต่มีแบคทีเรียก่อโรคท้องร่วงหลายชนิดสามารถยึดเกาะผิวของลำไส้ได้โดยการสร้างเอนไซม์สลายเมือกเพิ่มจำนวนและสร้างสารพิษทำลายเซลล์บุผิวหรือส่งผ่านเข้าสู่ระบบต่างๆของร่างกายจึงทำให้เกิดโรคในคนปกติต้องได้รับแบคทีเรียก่อโรคประมาณ 100,000 ถึงล้านเซลล์จึงจะมีแบคทีเรียบางเซลล์สามารถรอดชีวิตและผ่านเข้าสู่ลำไส้เล็กจากนั้นก็เจริญเพิ่มจำนวนจนก่อโรคได้นอกจากนี้ในลำไส้ยังมีแบคทีเรียประจำถิ่น Normal Flora ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่น E. coli Lactobacillus ช่วยป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรคไม่ให้สามารถเกาะติดกับผิวลำไส้ได้โดยแย่งจับกับเซลล์บุผิวลำไส้ทางเดินหายใจก็เหมือนกันนะคะเวลาเราหายใจเข้าก็จะมีฝุ่นละอองและจุลินทรีย์จำนวนมากเข้าไปด้วยแต่ก็จะไม่ทำให้ทางเดินหายใจเราอุดตันเหมือนกับแผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศนะคะซึ่งก็เป็นเพราะที่เยื่อบุผิวทางเดินหายใจจะมีเซลล์หลังเมือกมาคลุมซึ่งจะดักจับจุลินทรีย์และฝุ่นละอองเหล่านี้และจะมีเซลล์ที่มีซีเลียคอยบกพัดเพื่อนำเมือกดังกล่าวออกจากร่างกายค่ะในกรณีที่เกิดอาการระคายเคืองเนื่องจากมีจุลินทรีย์หรือฝุ่นละอองจำนวนมากมาจับบริเวณเยื่อบุผิวของทางเดินหายใจส่วนต้นก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการไอและจามเพื่อกำจัดออกนอกร่างกายซึ่งมีไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดสามารถสลายเมือกและจับกับเซลล์บุผิวของทางเดินหายใจทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้และทำให้มีน้ำมูกมากกว่าปกติทางเดินปัสสาวะและช่องสืบพันธุ์ก็มีกลไกการหลั่งเมือกป้องกันการติดเชื้อคล้ายกับช่องทางเดินหายใจแต่ในเพศหญิงเซลล์บุผิวช่องคลอดมีการหลุดร่อนเช่นเดียวกับผิวหนังมีการสร้างกรดแลคติกด้วยแบคทีเรียประจำถิ่นสารคัดหลั่งเช่นน้ำตาน้ำมูกน้ำลายและเมือกจะมีเอนไซม์ไลโซไซม์ที่สามารถย่อยผนังเซลล์ของแบคทีเรีย
ทำให้ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียโดยเฉพาะในน้ำตาจะมีความเข้มข้นของไลโซไซม์สูงจึงทำให้บริเวณเยื่อบุผิวตาสะอาดกว่าบริเวณอื่นๆของร่างกายจากที่กล่าวมาร่างกายมีหลากหลายโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์เข้าสู่ระบบต่างๆของร่างกายเรียกแนวป้องกันเหล่านี้ว่าแนวป้องกันด่านแรกหรือ first line of defense บางครั้งแนวป้องกันด่านแรกอาจถูกทำลายโดยการเกิดบาดแผลหรือจุลินทรีย์สร้างเอนไซม์มาย่อยสลายหรือถูกพาหะต่างๆเจาะทะลุผ่านเช่นยุงหมัดเห็บทำให้จุลินทรีย์สามารถผ่านแนวป้องกันเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ร่างกายมีวิธีในการกำจัดจุลินทรีย์ที่เข้าสู่ร่างกายไม่ให้แพร่ไปติดเชื้อและทำลายระบบต่างๆภายในร่างกายเรียกกลไกที่ทำหน้าที่นี้ว่าเป็นแนวป้องกันด่านที่2หรือ second line of defense การตอบสนองโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวเมื่อเกิดบาดแผลทำให้จุลินทรีย์สามารถเข้าสู่บาดแผลเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลและโมโนไซต์แทรกตัวออกจากหลอดเลือดมายังบาดแผลสะสมล้อมรอบบริเวณบาดแผลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ไปยังบริเวณอื่นๆและหลังการเกิดฟาโกไซโทซิสเซลล์เม็ดเลือดขาวบางส่วนตายลงจึงเห็นเป็นสีขาวเรียกว่าหนองหรือพัสในขณะเดียวกันบริเวณบาดแผลมีอาการบวมแดงร้อนและเจ็บปวดเรียกการตอบสนองเหล่านี้ว่าการอักเสบหรือ inflammation เนื่องจาก mast cell ซึ่งอยู่ใต้ผิวหนังและเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเหมือน basophil จะหลั่งฮิสตามีนและสารอื่นๆไปกระตุ้นการขยายตัวของหลอดเลือดทำให้ของเหลวและเซลล์เม็ดเลือดขาวแทรกตัวออกจากหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวเมื่อมีการติดเชื้อมากอาจกระตุ้นให้เกิดอาการไข้ซึ่งเป็นการเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้สูงขึ้นเพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และเมื่อจุลินทรีย์ถูกกำจัดไปเซลล์ต่างๆของร่างกายก็จะแบ่งเซลล์เพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายไปจากนั้นหนองจะถูกกำจัดออกทางบาดแผลซึ่งค่อยๆแห้งตกสะเก็ดหลุดร่อนไปนอกจากกระบวนการฟาโกไซโทซิสและการอักเสบแล้วภายในเลือดยังมีโปรตีนต่างๆเช่นคอมเพลเมนต์ซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นโดยแบคทีเรียโปรตีนนี้จะเปลี่ยนแปลงทำให้สามารถเจาะผิวเซลล์และทำลายแบคทีเรียได้อินเทอร์ฟรอนเป็นโปรตีนที่สร้างจากเซลล์ที่ติดไวรัสสามารถกระตุ้นเซลล์ข้างเคียงให้ผลิตสารยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสเป็นการจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสกลไกการป้องกันทั้ง2ด่านนี้เป็นภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะหรือ non-specific immunity ซึ่งมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดจึงอาจเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดหรือ innate immunityทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะแล้วคิดว่าร่างกายมีกลไกแบบอื่นอีกไหมคะมีเพราะในขณะที่จุลินทรีย์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายนั้นในสัตว์มีกระดูกสันหลังจะมีกลไกการตอบสนองโดยลิมโฟไซต์2ชนิดคือเซลล์ B หรือ B ลิมโฟไซต์และเซลล์ T หรือ T ลิมโฟไซต์โดยเซลล์ B เมื่อถูกกระตุ้นโดยสิ่งแปลกปลอมสามารถเพิ่มจำนวนและสร้างโปรตีนที่เรียกว่าแอนติบอดีที่สามารถจับกับสิ่งแปลกปลอมอย่างจำเพาะและเซลล์ T สามารถเพิ่มจำนวนและเข้าทำลายเซลล์ที่ติดไวรัสภายในเซลล์เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายของไวรัสจะเห็นได้ว่าร่างกายมีกลไกการทำงานที่หลากหลายในส่วนของระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันอันตรายและส่งเสริมสุขภาพของร่างกายค่ะ